โลกยุคใหม่สมัยนี้อะไรอะไรก็ออนไลน์หมดแล้วนะครับรวมถึงการติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ครับอย่างน้อยก็5จังหวัดที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเตือนภัยเรื่องของฝนตกหนักน้ำท่วมและอาจจะมีปัญหาดินถล่มตามมาก็มีตั้งแต่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและชุมพรเมื่อคืนนี้ครับผมก็เลยใช้แอปพลิเคชัน LINE นะครับครับคุยกับทางผู้ว่าราชการจังหวัด2จังหวัดที่ประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาจนถึงล่าสุดณวันนี้นะครับที่เห็นในภาพก็เป็นจังหวัดที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเรื่องของอุทกภัยตลอดสัปดาห์นี้อีกระลอกหนึ่งระลอกใหญ่ก็คือชุมพรท่านผู้ว่านรงพลละเอียดที่เห็นในภาพนะครับก็คุยทางไลน์นะครับแล้วก็รายงานสถานการณ์แบบฉับพลันรวดเร็วทันใจนะครับติดตามเกาะติดได้ทุกแง่มุมนะครับนี่ครับส่วนอีกจังหวัดหนึ่งก็หนักทีเดียวนะครับในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าล่าสุดนี่ผู้ว่าบอกว่าคลี่คลายแล้วน้ำแห้งแล้วคนกลับมาเที่ยวได้เหมือนเดิมแล้วก็คือจังหวัดกระบี่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านพ่อเมืองพินิจบุญเลิศนะครับนี่ฮะเมื่อคืนนี้คุย2ท่านนี้ครับเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการก็เช็คสถานการณ์ไปล่าสุดว่าตอนนี้ที่กระบี่ก็ปกติดีรอแต่ว่าการทำความสะอาดชะล้างสิ่งสกปรกต่างๆที่มากับดินโคลนเขาพนมนี่ไงนะฮะที่ไหลมาซัดในช่วงต้นเดือนนะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่ะไปฟังเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก่อนนะครับว่าสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้น้ำแห้งแล้วกระบี่ทำยังไงต่อโดยเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นเส้นเลือดหลักที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจชีวิตชาวบ้านชาวกระบี่แล้วก็พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันที่สำคัญอีกจังหวัดหนึ่งไปฟังครับตอนนี้ Shining Bright ครับอากาศสดใสมีคนมาเที่ยวมาหยาปีๆเนี่ยแน่นเนืองแน่นเลยครับภาคใต้เนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆเหรียญบาทกระด้านฝั่งอ่าวไทยน้ำเยอะเนี่ยฝั่งนี้จะแดดเยอะก็คือมันไม่เหมือนกันถ้าฝั่งนี้มีมรสุมฝั่งกระบี่มรสุมฝั่งอ่าวไทยก็จะสะอาดแล้วก็เที่ยวได้ในขณะนี้ที่มีการแจ้งเตือนว่า16ถึง18เนี่ยจะมีมรสุมอีกเนี่ยมันหมายถึงว่าลงไปทางใต้ลงไปทุ่นตั้งแต่เลยตรังลงไปที่แถวปัตตานีส่วนอ่าวไทยก็คือนครศรีธรรมราชครับไม่ใช่กระบี่มันก็มีภูเก็ตพังงานี่เที่ยวได้หมดเลยครับที่ก่อนหน้านี้ช่วงเปิดปีใหม่มาเห็นน้ำท่วมหลายๆพื้นที่ตอนนี้แห้งหมดเลยเหรอครับแห้งหมดเลยคือมันมาแป๊บเดียวมาวันที่8วันที่9แล้วมันก็มาวุบเดียวแค่วิบเดียวคืนเดียวความเสียหายนี่เยอะไหมครับ 47% ของที่พื้นที่ของเราครับพื้นที่ที่เสียหายก็คือที่เกาะลันตาเนี่ยมาคืนเดียวเนี่ยพัดหลังคาบ้านไป110หลังคาแต่อย่างอื่นไม่เป็นไรเลยครับไม่มีใครเป็นไรเลยนะครับทีนี้ทางบริเวณที่จะเป็นที่โดนเหมือนมีบอกว่ามีลมน้ำพัดมากก็คือบริเวณเขาพนมเป็นจาตรงนั้นเป็นภูเขาใหญ่มากของจังหวัดกระบี่เห็นแต่ไกลอยู่กลางทะเลนะครับก็พัดบ้านคนไป1หลังนะครับแล้วก็พัดแถวอ่าวลึกแถวสะพานขาดไป4ตัวครับก็ไม่เป็นไรแล้ววันนี้ผมไปหาชาวบ้านมาก็ซ่อมสะพานให้เสร็จภายใน7วันครับจังหวัดกระบี่นี่นักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวได้เป็นปกติแล้วใช่ไหมครับปกติเลยครับแล้วก็ทุกคนก็มาจองที่พักเต็มครับนี่ฮะก็ฟังจากท่านผู้ว่าแล้วนะครับลักษณะของภูมิอากาศเนี่ยด้านอันดามันกับด้านอ่าวไทยเนี่ยมักจะตรงข้ามกันใช่ครับถ้าด้านอันดามันมีปัญหานี่นะครับมีน้ำด้านอ่าวไทยก็จะมีแดดนะครับทั้งที่ทะเลเดียวกันแต่คนละฝั่งนะครับนี่นะฮะฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามันมันก็คนละทะเลสิมันจะทะเลเดียวกันได้ไงคนละฝั่งไม่ทะเลใหญ่เดียวกันถูกพื้นใหญ่ไงแต่มันคนละฝั่งไงฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกแต่นี่แหละครับแหล่งท่องเที่ยวหลายจุดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของกระบี่ฝั่งอันดามันนะครับอย่างเช่นที่อ่าวมายาเกาะพีพีรวมถึงเกาะลันตาที่ช่วงวันที่6 7 8 9ที่ผ่านมาก็ต้องปิดการท่องเที่ยวชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่ามีฝนฟ้าตกลงมาอย่างหนักแล้วก็มีลมพัดเข้ามาอย่างรุนแรงนะครับก็ก่อให้เกิดความเสียหายในหลายจุดแต่ว่าณวันนี้สถานการณ์กลับคืนสู่ความปกติแล้วอย่างที่ท่านผู้ว่าพินิจบุญเลิศได้รายงานสถานการณ์ให้กับประชาชนฟัง
หมาดๆเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้ก็เชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวที่ยังลังเลใจว่าเอ๊ะจะไปเที่ยวกระบี่หรือไปภูเก็ตไปพังงาไปฝั่งอันดามันเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟังจากผู้ว่ากระบี่แล้วเนี่ยตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วแต่ก็อีกแหละครับก็อย่าประมาทเป็นดีที่สุดถูกไหมครับเพราะบางทีเนี่ยเรื่องของดินฟ้าอากาศต่างๆเนี่ยบางทีก็เดาใจยากนะครับแต่อีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแล้วก็ตามทีแต่ว่าจากการพยากรณ์แล้วก็คาดการณ์แล้วก็รวมถึงการประกาศเตือนภัยล่าสุดก็เป็น1ใน5จังหวัดที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดก่อติดโดยเฉพาะในช่วงตลอดสัปดาห์นี้นะครับตั้งแต่เมื่อวานถึงวันศุกร์นี้ที่จะมีอาจจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็จะมีปัญหาดินถล่มตามมาได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดขุนเขาต่างๆที่นี่คือจังหวัดชุมพรนะครับชุมพรรอบนี้ก็หนักหนาสาหัสครับแม้ว่าหลายพื้นที่น้ำจะเริ่มลดสถานการณ์คลี่คลายแล้วก็ตามทีแต่ว่าวันนี้ล่าสุดเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับคุณณรงค์พลละเอียดก็บอกว่าฝนเริ่มตกลงมาอย่างหนักแล้วครับตั้งแต่เขตอำเภอเมืองนะครับแต่ว่าที่ต้องจับตามองแล้วก็เตรียมรับมืออย่างใกล้ชิดเต็มที่ก่อติดเนี่ยก็คือ3อำเภอหลักของจังหวัดชุมพรนะครับคือหลังสวนละแมแล้วก็พะโตนะครับสถานการณ์ล่าสุดณขณะนี้เป็นอย่างไรไปคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับคุณณรงค์พลละเอียดครับแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้ก็เรียกว่าดีขึ้นมากนะครับน้ำที่เคยท่วมขังต่างๆก็แห้งไปหมดแล้วลดไปหมดแล้วยังเหลือบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับอยู่ที่บางพื้นที่บางตำบลที่ยังน้ำลึกอยู่นะครับที่อำเภอสวีเพิ่งรายงานมาว่าที่ตำบลครนนะฮะคลนเนี่ยยังน้ำท่วมขังประมาณเมตรหนึ่งก็เริ่มเน่าเริ่มส่งกลิ่นแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะส่งกำลังของกองทัพเรือภาคที่1เอาเครื่องสูบน้ำไปสูบให้เขาในช่วงวันสองวันนี้จะมีพายุฝนตกหนักเข้ามาอีกระลอกใหญ่นี่ชุมพรเตรียมรับมือยังไงบ้างครับพื้นที่เสี่ยงก็จะมี3อำเภอด้วยกันอำเภอละแมอำเภอหลังสวนแล้วก็อำเภอพะโต๊ะเราก็ได้แจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะเราได้สำรวจจุดวิกฤตต่างๆซึ่งจากการท่วมเมื่อต้นเดือนนะครับตั้งแต่วันที่5 6 7ประมาณนี้นะครับว่าพื้นที่ไหนที่น้ำท่วมสูงเราก็จะเน้นในการที่จะถือว่าเป็นจุดวิกฤตจะต้องถ้าหากว่ามีฝนตกวันหนึ่งเกินกว่า90มิลลิเมตรเราก็จะแจ้งเตือนแล้วก็ให้ทางอำเภอเนี่ยแล้วก็ร่วมกับทางเทศบาลไปเชิญตัวพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ข้างในเนี่ยให้ออกมายังจุดที่เป็นจุดอพยพชั่วคราวตอนนี้ชาวชุมพรจังหวัดชุมพรต้องการความช่วยเหลือยังไงบ้างครับความช่วยเหลือเรื่องอาหารการกินเนี่ยเราได้รับความช่วยเหลือค่อนข้างจะน่าจะเพียงพอแต่ความช่วยเหลือเร่งด่วนที่พี่น้องชาวบ้านต้องการก็คือเรื่องของถนนหนทางที่ขาดสะพานนะครับซึ่งหายไปทำให้เขาเดินทางเข้าออกไม่ได้แล้วก็ในเรื่องของการล้างสิ่งพื้นที่สาธารณประโยชน์ต่างๆทั้งวัดโรงเรียนนะครับแล้วก็บ้านเรือนบางแห่งอันนี้เราก็ส่งกำลังทั้งกำลังพลอสกำลังทหารทหารปกทหารเรือเนี่ยเข้าไปอยู่ในพื้นที่รวมทั้งบ้านเรือนที่พังนะครับก็ตอนนี้หน่วยซ่อมสร้างของทหารเรือก็ไปที่อำเภอพะโต๊ะนะครับเพื่อช่วยซ่อมแซมสรุปก็คือในเรื่องของสิ่งสาธารณภพรวมทั้งบ้านเรือนเนี่ยเป็นเรื่องที่ชาวบ้านประสงค์อยากจะให้ทางส่วนราชการช่วยแก้ไขให้เร็วที่สุดนั่นแหละครับสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่จังหวัดชุมพรอีกหนึ่งพื้นที่อุทกภัยที่หนักหนาทีเดียวครับในรอบนี้แล้วก็ท่านผู้ว่าชุมพรณรงค์พลละเอียดก็ฝากกราบขออภัยแฟนๆรายการเก็บตกจากเนชั่นด้วยที่ไม่ได้ยกมือไหว้ทักทายนะครับเพราะว่าท่านต้องถือโทรศัพท์ไว้ข้างหนึ่งครับมือครับถ่ายเองครับเนี่ยดูมือท่านนิ่งมากเลยนะครับเนี่ยท่านถือไว้ข้างก็ถือนี่ฮะเพื่อจะเห็นภาพจะได้พูดคุยรายงานสถานการณ์ล่าสุดให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศไทยแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชุมพรที่ติดตามรายการเก็บตกจากเนชั่นอยู่ในขณะนี้ได้รับทราบถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้จังหวัดชุมพรฝั่งอ่าวไทยนะครับนี่นะครับและอาทิตย์นี้ครับทูตอารยสถาปัตย์ร่วมกับคาราวานจิตอาสาร่วมเยียวยาอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้นะครับเราก็จะเคลื่อนขบวนไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อเนื่องไปถึงจังหวัดชุมพรนะครับครับนี่ครับอาทิตย์นี้พบกันนะครับ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็จะมารอรับคณะเราเนี่ยอยู่ที่อำเภอหลังสวนซึ่งคาดการว่าในช่วง 2-3 วันนี้ก็ต้องเตรียมรับมือปักหลักเหนียวแน่นในการรับมือฝนตกหนักนะครับก็ยังไม่ทราบว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรแต่ก็ได้แต่เป็นกำลังใจและอวยพรให้ทุกท่านเนี่ยปลอดภัยนะครับอุทกภัยอย่าได้มีมาอีกเลยนะครับเพราะว่ามันนำมาซึ่งความเดือดร้อนเสียหายมากจริงๆ อย่างที่ท่านผู้ว่าได้พูดนะครับเรื่องของถนนหนทางที่หลายเส้นหลายสายถูกตัดขาดแล้วก็ทรุดโทรมกับกระแสน้ำหลากมาในช่วงที่ผ่านมาตลอดจนความสกปรกของคราบดินโคลนต่างๆในสถานที่ต่างๆตลอดจนวัดวาอารามที่จะต้องขอแรงกำลังกายกำลังใจจากเครือข่ายจิตอาสาทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ไปช่วยกันนะครับฝนตกลงมาด้านหนึ่งก็ช่วยชำระล้างความสกปรกคราบสกปรกจากอุทกภัยด้วย แต่นี่นะครับอีกด้านหนึ่งก็นำมาซึ่งความเดือดร้อนเสียหายมากมายดังนั้นพี่น้องประชาชนนะครับที่จะนำสิ่งของบริจาคไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มสะอาดยารักษาโรคนะฮะหรือว่ายากันน้ำกัดเท้าต่างๆที่ต่อสู้กับโรคที่มากับน้ำนะครับตลอดจนข้าวปลาอาหารแห้งถ้าจะมาร่วมกันนะครับก็มาบริจาคไว้ที่อาคารเนชั่นเนี่ยนะครับที่สำนักข่าวเนชั่นของเราอาคารอินเตอร์ลิงก์บางนากม 4.5 นะครับผมก็จะขนไปเฉพาะที่ชุมพรวันอาทิตย์นี้จะขนวันเสาร์นะครับนี่ฮะหากว่าใครจะมาฝากนะครับก็ขอเชิญมาฝากไว้ที่เนชั่นได้เลยนะครับผมก็จะช่วยอีกทางหนึ่งขนไปวันเสาร์จะออกเช้าวันเสาร์ทีมขนนะครับคุณจิตราไปด้วยไหมผมไปวันอาทิตย์ไปที่ชุมพรขึ้นเครื่องตามไปลงที่สุราษฎร์แล้วก็จะขึ้นรถเข้าไปที่ชุมพรเพราะต้องแอร์เชียเข้าไปลงสุราษฎร์ธานีแล้วขึ้นรถไปประมาณสัก100-200กิโลก็จะไปถึงอำเภอเมืองก็จะผ่านพระโต๊ะหลังสวนละแมซึ่งเป็นจุดที่หนักสุดของจังหวัดชุมพรนะครับผ่านหลังสวนแวะทักทายเฮียเซ้งด้วยแฟนที่ชมดใช่ครับไม่ลืมแน่นอนแวะทักทายเฮียเซ้งด้วยครับฝากมาเนี่ยวันก่อนเอ๊ะแล้วท่วมมั้ยเนี่ยฮะไม่ท่วมไม่ท่วมยังครับไม่ท่วมฮะเค้าอยู่หลังสวนแม่แหละครับเค้าอยู่บนเขาโอ้ขึ้นเนินหน่อยแต่จะไปเขานี่สิครับมันจะไปยังไงนะครับแต่ว่าที่หลังสวนโอเคเลยนะอ๋อเค้าเริ่มทําความสะอาดแล้วเดี๋ยวต้องให้ผู้ว่าท่านว่าคงจะตอนนั้นก็ลงพื้นที่ตรวจพื้นที่เข้มอาจจะแวะไปทักทายชาวบ้านไปให้กําลังใจไงคือตอนนี้ก็เข้าใจว่ามันก็กระทบเศรษฐกิจคนก็ไม่กล้าไปเที่ยวใช่มั้ยเพราะมันอุทกภัยเดี๋ยวผมจะไปดูด้วยแล้วก็จะมาบอกว่าตอนนี้สถานการณ์กลับฟื้นคืนมาขนาดไหนแล้วจะไปเที่ยวไปซื้อผลไม้ไปทำมาค้าขายหรือไปธุระที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีเนี่ยสะดวกปลอดภัย 100% หรือยังจากอุทกภัยระลอกล่าสุด